ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่ประสมสระอามีตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าพายนะคะพายอ่านได้ว่าพออายอพายนะคะมีพยัญชนะคือตัวพอพานสระก็คือสระอาตัวสะกดก็คือตัวยอมาตาแม่เกยนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การอ่านสะกดคำหลังจากนั้นเราจะไปเรียนความหมายนะคะความหมายของคำเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะเรามาทบทวนสระอากันก่อนนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวจะอยู่ตามหลังพยัญชนะนะคะตัวอย่างเช่นกออากาศตออาตานออานานะคะหรือคำว่าราชาดาราคำเหล่านี้ประสมสระอาแต่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราเรียกว่าแม่กอกานะคะเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมสระอามีตัวสะกดนะคะตัวอย่างคำว่าพายอ่านสะกดได้ว่าพออายอพายตัวพอพานเป็นพยัญชนะนะคะประสมด้วยสระอาตัวสะกดก็คือตัวยอยักษ์นะคะมาตาแม่เกยนะคะต่อไปเป็นการฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมสระอามีตัวสะกดนะคะกากกอแอกอกากจากจออากอจากตากตออากอตากบากบออากอบากปากปออากอปากผากผออากอผากฝากฝออากอฝากถากถออากอถากสากสออากอสากทากทออากอทากมากมออากอมากรากรออากอรากลากลออากอลากต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ประสมสระอามีตัวดอสะกดหรือแม่กดนะคะกาดกออาดอกาดขาดขออาดอขาดขาดคออาดอขาดจาดจออาดอจาดบาดบออาดอบาดถาดถออาดอถาดผาดผออาดอผาดพาดผออาดอพาดฟาดฟออาดอฟาดปาดปออาดอปาดสาดสออาดอสาดหาดหออาดอหาดมาดมออาดอมาดราดรออาดอราดลาดลออาดอลาดวาดวออาดอวาดต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ประสมสระอามีตัวงองูสะกดหรือแม่กงนะคะกลางกออางอกลางจางจออางอจางบางบออางอบางคางคออางอคางสางสออางอสางทางทออางอทางถางทออางอถางสางสออางอสางนางนออางอนาง
ยางยออางอยางรางรออางอรางลางลออางอลางวางวออางอวางหางหออางอหางต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ประสมสระอามีนอหนูสะกดหรือแม่กลนะคะจานจออานอจานคานคออานอคานงานงออานองานทานทออานอทานพานพออานอพานขานขออานอขานฐานถออานอฐานสารสออานอสารยานยออานอยานดานดออานอดานต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ผสมสระอามีบอเป็นตัวสะกดหรือแม่กบนะคะกาบกออาบอกาบจาบจออาบอจาบดาบดออาบอดาบอาบออาบออาบสาบสออาบอสาบหาบหออาบอหาบคาบคออาบอคาบฉาบฉออาบอฉาบราบรออาบอราบลาบลออาบอลาบต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ผสมสระอามีตัวมอสะกดหรือแม่กลมนะคะจามจออามอจามชามชออามอชามตามตออามอตามต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำที่ผสมสระอามีตัวยอสะกดคือแม่เกยนะคะชายชออายอชายขายขออายอขายตายตออายอตายฉายฉออายอฉายพายพออายอพายหายหออายอหายกาวกออาวอกาวขาวขออาวอขาวสาวสออาวอสาวหาวหออาวอหาวดาวดออาวอดาวชาวชออาวอชาวยาวยออาวอยาวต่อไปเป็นการอ่านคำประสมสระอามีตัวสะกดพร้อมเรียนรู้ความหมายของคำนะคะกากคำว่ากากมี2ความหมายนะคะความหมายที่1กากหมายถึงสิ่งที่เหลือจากที่คั้นหรือคัดเอาส่วนที่ดีออกไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่นกากใบเตยกากถั่วเหลืองกากมะพร้าวกากความหมายที่2หมายถึงคนที่เหลือจากการเลือกหรือคนไร้ประโยชน์หรือคนที่ไม่มีใครต้องการนะคะเช่นกากมนุษย์หมายถึงคนที่ไม่มีใครต้องการจากคำว่าจากมี5ความหมายนะคะจากความหมายที่1หมายถึงชื่อปาล์มชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าชายเลนหรือริมฝั่งแม่น้ำกล่อยมีลำต้นใต้ดินใบคล้ายใบมะพร้าวใช้มุงหลังคาหรือกุฝาบ้านหรือใช้ห่อขนมนะคะเช่นขนมจากนะคะนอกจากนี้ใบจากอ่อนแห้ยังใช้มวลยาสูบนะคะเมล็ดจากมีรูปไข่สีขาว
กินได้เรียกว่าลูกจากนะคะจากความหมายที่สองหมายถึงขนมจากทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมมะพร้าวกับน้ำตาลห่อด้วยใบจากแล้วประกบกันกลัดหัวท้ายแล้วปิ้งไฟเราจึงเรียกขนมจากนะคะจากความหมายที่สามหมายถึงออกพ้นไปจากที่ใดที่หนึ่งตัวอย่างเช่นพวกเธอกำลังออกจากบ้านเพื่อไปต่างจังหวัดจากความหมายที่สี่หมายถึงตั้งแต่ตัวอย่างเช่นจากปากซอยจนถึงท้ายซอยนะคะจากความหมายที่ห้าหมายถึงบอกแหล่งที่มาตัวอย่างเช่นเธอซื้อของมาจากตลาดนะคะตากคำว่าตากมีสี่ความหมายนะคะตากความหมายที่หนึ่งหมายถึงผึ่งให้แห้งด้วยแดดหรือลมนะคะตัวอย่างเช่นตากผ้าตากปลาเค็มตากปลาแดดเดียวตากความหมายที่สองหมายถึงปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งนะคะตัวอย่างเช่นเขานั่งตากแดดตากลมชมวิวตากความหมายที่สามหมายถึงห่างออกหรือทางออกหรือแบะออกตัวอย่างเช่นวัวเขาตากคือวัวที่มีปลายเขาไม่ได้โค้งข้าวหากันนะคะตากความหมายที่สี่หมายถึงของที่ผึ่งจนแห้งแล้วตัวอย่างเช่นกล้วยตากและข้าวแตนตากนะคะบากบากหมายถึงใช้สิ่งมีคมฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นบากต้นไม้ให้เป็นแผลเป็นรอยนะคะปากคำว่าปากมีห้าความหมายนะคะปากความหมายที่หนึ่งหมายถึงอวัยวะของคนและสัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียงนะคะปากความหมายที่สองหมายถึงส่วนต่างๆที่อยู่บริเวณปากเช่นปากแตกหรือปากเปื่อยนะคะปากความหมายที่สามหมายถึงพูดนะคะเช่นปากมากเก่งแต่ปากหรือภาษาเหนือเรียกว่าจับไปปากแปลว่าอย่าพูดมากนะคะปากความหมายที่สี่หมายถึงต้นทางสำหรับเข้าหรือออกนะคะตัวอย่างเช่นปากซอยและปากถ้ำนะคะปากความหมายที่ห้าหมายถึงบริเวณขอบบนหรือช่องของสิ่งต่างๆเช่นปากโอ่งนะคะและความหมายที่หกปากหมายถึงลักษณะนามของแหหรืออวนหรือพยานบุคคลนะคะตัวอย่างเช่นเขามีแห1ปากพยานปากเอกผากคำว่าผากมี3ความหมายนะคะผากความหมายที่1หมายถึงหน้าผากคือส่วนของหน้าอยู่เหนือคิ้วขึ้นไปจนถึงตีนผมนะคะผากความหมายที่2หมายถึงชื่อไผ่ผากหรือไม้ซางนะคะเป็นไผ่ชนิดหนึ่งมีปล้องยาวกาบหุ้มลำต้นแข็งสีส้มมีขนดำแต่ไม่มีหนามนะคะผากความหมายที่สามหมายถึงแห้งสนิทหรือแห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นในฤดูแล้งทะเลสาบดอยเต่าน้ำแห้งผากถากคำว่าถากมีสามความหมายนะคะถากความหมายที่หนึ่งหมายถึงฟันลงเบาๆเพื่อเอาเปลือกหรือส่วนนอกออกบางๆนะคะตัวอย่างเช่นถากไม้นะคะถากความหมายที่สองหมายถึงการดายให้เตียนเช่นถากหญ้านะคะถากความหมายที่สามหมายถึงแค่เฉียดๆหรือถูกแค่ผิวๆนะคะตัวอย่างเช่นตามรูปเธอปาหิมะถากหน้าเพื่อนไปนะคะฝากคำว่าฝากมี4ความหมายนะคะฝากความหมายที่1หมายถึงมอบไว้หรือให้ไว้เช่นฝากของไว้ก่อนเข้าห้องสอบนะคะฝากความหมายที่2หมายถึงให้ช่วยเก็บรักษาหรือให้ช่วยดูแลตัวอย่างเช่นฝากเงินไว้ธนาคารฝากสุนัขไว้กับโรงแรมสัตว์เลี้ยงและฝากบ้านให้กับตำรวจช่วงที่ไม่อยู่บ้านนะคะฝากความหมายที่สามหมายถึงให้ปรากฏเป็นเกียรติตัวอย่างเช่นฝากงานศิลปะนักเรียนนะคะฝากความหมายที่สี่หมายถึง
ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัวนะคะตัวอย่างเช่นแม่ฝากเรื่องให้เธอไปติดต่องานที่อำเภอสากคำว่าสากมี3ความหมายนะคะสากความหมายที่1หมายถึงเครื่องมือสำหรับตำใช้คู่กับครกนะคะสากมีทั้งสากหินและสากไม้นะคะสากความหมายที่2หมายถึงชื่อปลาสากหรือปลาโชกุนหรือปลาน้ำดอกไม้นะคะปลาสากมีลำตัวค่อนข้างกลมยาวหัวแหลมปากกว้างยาวตั้งแต่30ถึง180เซนติเมตรนะคะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่บางฝูงมีถึงพันตัวนะคะปลาสากเป็นปลาที่มีความว่องไวไล่ล่าปลาชนิดอื่นกินเป็นอาหารปลาสากเป็นปลาเศรษฐกิจคนนิยมบริโภคและซื้อขายในตลาดสดและนิยมตกปลาสากเป็นเกมกีฬาด้วยนะคะปลาสากสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างตัวอย่างเช่นต้มยำปลาสากน้ำใสห่อหมกปลาสากผัดฉ่าปลาสากและปลาสากทอดนะคะรากคำว่ารากมี5ความหมายนะคะความหมายที่1รากหมายถึงส่วนที่งอกต่อจากลำต้นของพืชนะคะรากมีหน้าที่ดูดน้ำและสารอาหารเกลือแร่ต่างๆเข้าสู่ลำต้นและยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดินหรือเป็นที่สะสมของอาหารเช่นมันนะคะรากความหมายที่2หมายถึงสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าโคนทำหน้าที่ยึดสิ่งนั้นให้แข็งแรงตัวอย่างเช่นรากฟันรากผมนะคะรากความหมายที่3หมายถึงการสำรอกออกมาทางปากนะคะหรืออาเจียนหรืออ้วกตัวอย่างเช่นกินมากจนรากแตกนะคะรากความหมายที่4หมายถึงของอื่นๆที่รองอยู่ใต้ดินคล้ายรากไม้เพื่อรองรับน้ำหนักนะคะตัวอย่างเช่นฐานรากและรากตึกนะคะรากความหมายที่5หมายถึงที่มาหรือต้นตอหรือต้นเดิมหรือเคล้าเดิมตัวอย่างเช่นรากศัพท์ของคำว่ามีนาคมคำว่ามีนาคมมาจากรากศัพท์คำว่ามีนบวกอาคมนะคะแปลว่าการมาของดวงอาทิตย์สู่ราศีมีนคำว่ามีนและอาคมมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะมีนอ่านว่ามีนะหมายถึงปลาอาคมอ่านว่าอาคะหมายถึงการมานะคะกาดคำว่ากาดมี2ความหมายนะคะกาดความหมายที่1หมายถึงชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลมีทั้งชนิดหัวและชนิดใบนะคะตัวอย่างเช่นผักกาดขาวผักกาดแก้วหรือสลัดแก้วนะคะผักกาดหอมผักกาดเขียวกวางตุ้งหรือผักกาดจอนะคะผักกาดเขียวปลีและผักกาดหัวหรือหัวชัยเท้านะคะกาดความหมายที่2หมายถึงตลาดตัวอย่างเช่นกาดงัวทุ่งฟ้าบดอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสาเหตุที่ตั้งชื่อกาดงัวเนื่องมาจากงัวแปลว่าวัวนะคะในอดีตเป็นตลาดนัดขายวัวขายควายมาก่อนนะคะเพราะในช่วงใกล้ฤดูทำนาพ่อค้าจะนำวัวนำควายมาขายเพื่อซื้อวัวควายไปไถนาและเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กาดทุ่งฟ้าบดนี้เริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2502นะคะและปัจจุบันก็ยังมีการซื้อขายวัวควายนอกจากนี้ยังเป็นตลาดนัดขายสินค้าพื้นบ้านตลอดจนพืชผลการเกษตรและอาหารพื้นบ้านและยังเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยนะคะจาดคำว่าจาดมี3ความหมายนะคะจาดความหมายที่1หมายถึงสีจาดเป็นสีขาวใช้ทาฝาเรือนมีคุณสมบัติติดทนทาน
และให้สีสว่างนะคะจาดความหมายที่สองหมายถึงปลาจาดหรือปลาหนวดเป็นปลาน้ำจืดปากเล็กลำตัวยาวเกล็ดใหญ่คล้ายปลาตะเพียนนะคะชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำสะอาดใกล้กับต้นน้ำลำธารนะคะจาดความหมายที่สามหมายถึงตะเพิดทำให้ตกใจกลัวโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนตัวอย่างเช่นจาดหนูจาดนกนะคะจาดในความหมายที่สามเป็นภาษาอีสานนะคะบาดบาดหมายถึงทำให้เกิดเป็นแผลฉีกขาดอย่างของมีคมเช่นมีดบาดนะคะขาดคำว่าขาดมี5ความหมายนะคะขาดความหมายที่1หมายถึงแยกออกจากกันหรือฉีกเช่นเสื้อขาดกระดาษขาดธนบัตรขาดกระเป๋าขาดขาดความหมายที่2หมายถึงไม่ครบหรือไม่เต็มหรือไม่มีตัวอย่างเช่นนับเงินขาดนะคะขาดความหมายที่3หมายถึงบกพร่องเช่นพระขาดศีลคนขาดศีลธรรมขาดความหมายที่4หมายถึงไม่มาครบตามจำนวนเช่นขาดประชุมขาดงานนะคะขาดความหมายที่5หมายถึงหมดอายุระยะเวลาที่กำหนดให้ตัวอย่างเช่นใบขับขี่ขาดต่ออายุนะคะถาดถาดหมายถึงภาชนะใส่สิ่งของทำด้วยโลหะหรือพลาสติกนะคะถาดมีลักษณะทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมเตี้ยแบนมีขอบนะคะผาดผาดหมายถึงผ่านหรือเคลื่อนไปโดยเร็วนะคะเช่นอีกาบินผาดศาสตร์คำว่าศาสตร์มี6ความหมายนะคะศาสตร์ความหมายที่1หมายถึงเสือมักใช้ตามหลังคำว่าเสือนะคะจึงเป็นเสือศาสตร์นะคะศาสตร์ความหมายที่2หมายถึงซัดหรือซัดไปหรือตักน้ำซัดออกไปโดยแรงเช่นการสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะคะศาสตร์ความหมายที่3หมายถึงกระเซ็นเข้ามาตัวอย่างเช่นฝนสาดเข้ามาศาสตร์ความหมายที่4หมายถึงยิงอาวุธหรือกระสุนปืนทีละมากๆเช่นศาสตร์กระสุนใส่คู่อริศาสตร์ความหมายที่5หมายถึงกระจายเช่นแทงกันเลือดศาสตร์นะคะศาสตร์ความหมายที่6หมายถึงส่องแสงเข้ามาตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์สาดแสงตอนพลบค่ำพระจันทร์สาดแสงตอนกลางคืนคาดคำว่าคาดมี3ความหมายนะคะคาดความหมายที่1หมายถึงพันโดยรอบแล้วผูกหรือกัดไว้ไม่ให้หลุดนะคะตัวอย่างเช่นคาดเข็มขัดนิรภัยคาดเข็มขัดกางเกงผ้าขาวม้าคาดพุงคาดความหมายที่2หมายถึงพาดเป็นทางยาวตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้คาดแถบ3สีคาดความหมายที่3หมายถึงนึกไว้คิดไว้หมายไว้ตัวอย่างเช่นคาดว่าพายุน่าจะมามาดคำว่ามาดมี3ความหมายนะคะมาดความหมายที่1หมายถึงบุคลิกหรือท่าทางตัวอย่างเช่นมาดดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาดความหมายที่2หมายถึงมุ่งหรือหมายไว้มักใช้คู่กับคำว่ามาดจึงเป็นมุ่งมาดนะคะตัวอย่างเช่นคนมักจะอวยพรว่าขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนามาดความหมายที่3หมายถึงเรือมาดเป็นเรือขุดชนิดหนึ่งตรงกลางป่องหัวเรือไม่เสริมกาบหัวเรือจะแบนกว้างมีหลายชนิดเช่นเรือมาดเก๋งเรือมาดปะทุนราดราดมี2ความหมายนะคะราดความหมายที่1หมายถึงการเทของเหลวให้กระจายนะคะตัวอย่างเช่นราดน้ำล้างพื้นหรือทำอาหารเช่นราดหน้าทะเลราดความหมายที่2หมายถึงเลอะกระจายตัวอย่างเช่นเยี่ยวราด
ฉี่ราดนะคะราดมีสองความหมายนะคะราดความหมายที่หนึ่งหมายถึงปูแผ่ออกไปตัวอย่างเช่นการราดพรมแดนในเทศกาลหนังเมืองคานในประเทศฝรั่งเศสนะคะมีการราดพรมแดนอย่างสวยงามนะคะราดความหมายที่สองหมายถึงเทต่ำหรือเอียงเช่นทางลาดพาดคำว่าพาดมีสองความหมายนะคะพาดความหมายที่หนึ่งหมายถึงเกี่ยวหรือก่ายเช่นเอาขาพาดเก้าอี้หรือเอาขาพาดผนังพาดความหมายที่สองหมายถึงวางหรือทอดเช่นพาดสะพานพาดบันไดฟาดคำว่าฟาดมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงตีเต็มแรงเหวี่ยงหรือหวดหรือสะบัดตัวอย่างเช่นการชกมวยไทยท่าจระเข้ฟาดหางนะคะฟาดความหมายที่สองหมายถึงกินเต็มที่นะคะวาดคำว่าวาดมีสี่ความหมายนะคะวาดความหมายที่หนึ่งหมายถึงเขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพบนพื้นผิววัสดุนะคะเช่นวาดรูปผู้หญิงและรูปผู้ชายวาดความหมายที่สองหมายถึงคิดฝันในสิ่งที่เป็นไปได้ยากตัวอย่างเช่นวาดฝันรายได้ท่องเที่ยวไทยแต่1 ล้านล้านบาทวาดความหมายที่สามหมายถึงการทอดแขนหรือกายแขนอย่างอ่อนช้อยในการฟ้อนรำเช่นวาดแขนฟ้อนรำวาดความหมายที่สี่หมายถึงการพายเรือโดยการกวาดพายเป็นแนวโค้งเข้าหาตัวเองตรงกันข้ามกับคำว่าคัดท้ายเรือนะคะปาดมีสามความหมายนะคะปาดความหมายที่หนึ่งหมายถึงตัดฉับให้ขาดเพื่อเอาส่วนที่เสียหรือไม่ต้องการออกเช่นปาดหัวมะพร้าวปาดความหมายที่สองหมายถึงกวาดส่วนเกินออกเพื่อให้เหลือพอดีตัวอย่างเช่นปาดหน้าเค้กปาดความหมายที่สามหมายถึงเขียดปาดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างคล้ายเขียดลำตัวค่อนข้างเร็วปลายตีนขยายออกเป็นแผ่นบางชนิดแผ่นพังผืดยึดระหว่างนิ้วเพื่อช่วยในการยึดเกาะผิวค่อนข้างหยาบโรมันตารีในแนวราบวางไข่ตามกิ่งไม้ชอบอยู่ตามต้นไม้นะคะกาบมี4ความหมายนะคะกาบความหมายที่1หมายถึงเปลือกหุ้มชั้นนอกของลำต้นหรือผลหรือช่อดอกของพืชบางชนิดที่ลอกออกได้นะคะเช่นกาบกล้วยกาบกล้วยดิบใช้ทำกระทมดอกไม้กาบกล้วยแห้งใช้ทำภาชนะใส่อาหารทำกระเป๋าและบั้งไฟกาบกล้วยนะคะกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวแห้งใช้ในการตอนกิ่งไม้ปลูกต้นไม้และทำกระถางต้นไม้นะคะกาบปีใช้เป็นภาชนะใส่อาหารและทำกระทงกาบปีนะคะกาบความหมายที่สองเป็นชื่อลายกาบเป็นการเขียนลายไทยชนิดหนึ่งนะคะกาบความหมายที่สามหมายถึงหอยกาบหอยกาบมีทั้งหอยกาบน้ำจืดและหอยกาบทะเลนะคะหอยกาบน้ำจืดจะมีเปลือกหนาผิวด้านนอกเมื่ออายุน้อยจะมีสีเขียวอมเหลืองพออายุมากจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีดำด้านในจะเป็นมุกหอยกาบทะเลจะมีขนาดเล็กกว่าหอยกาบน้ำจืดนะคะเราสามารถกินหอยกาบได้เช่นผัดฉ่าหอยกาบจาบมี2ความหมายนะคะจาบความหมายที่1หมายถึงนกกระจาบเป็นนกที่สร้างรังได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจึงได้ฉายาว่าราชาแห่งนกสารรังนะคะจาบความหมายที่2หมายถึงพูดล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจาจาบจ้วงดาบมี2ความหมายนะคะดาบความหมายที่1หมายถึงอาวุธที่มีคมชนิดหนึ่งลักษณะยาวมีด้ามปลายแหลมสันแอ่นลง
ปลายโค้งงอนขึ้นนะคะดาบความหมายที่สองเป็นปลาดาบนะคะปลาดาบเป็นปลาทะเลมีลำตัวเร็วยาวแบนข้างคล้ายดาบสีเทาเงินมีหลายชนิดเช่นปลาดาบเงินปลาดาบลาวนะคะปลาดาบสามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิดเช่นปลาดาบทอดผงกะหรี่ซูชิปลาดาบและลูกชิ้นปลาดาบนะคะบาปบาปหมายถึงการกระทำชั่วมัวหมองความเลวทรามหรือกระทำผิดศีลธรรมหลักศาสนาหรือข้อห้ามศาสนานะคะทางพุทธศาสนาเชื่อว่าคนทำชั่วจะตกนรกนะคะอาบอาบมี3ความหมายนะคะอาบความหมายที่1หมายถึงเอาน้ำรดหรือราดตัวให้เปียกหรือชำระล้างร่างกายเช่นการอาบน้ำนะคะอาบความหมายที่2หมายถึงไหลโซมเช่นเหงื่ออาบหน้าน้ำตาอาบแก้มการอาบแดดนะคะอาบความหมายที่3หมายถึงชโลมหรือทาหรือทำให้ซึมซับเช่นลูกดอกอาบยาพิษนะคะฉาบฉาบมี2ความหมายนะคะฉาบความหมายที่1หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทตีกำกับจังหวะชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะเป็นแผ่นกลมคล้ายจานมีปุ่มนูนตรงกลางเจาะรูตรงกลางใช้ร้อยเชือกหรือหนังสำหรับถือตีมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะฉาบความหมายที่2หมายถึงทาหรือเกลือกหรือเคลือบแต่เพียงผิวนอกนะคะเช่นฉาบปูนกล้วยฉาบเนยและมันม่วงฉาบนะคะคาบคาบมี2ความหมายนะคะคาบความหมายที่1หมายถึงใช้ปากงับหนีบไว้เช่นสุนัขคาบกระดูกนะคะคาบความหมายที่2หมายถึงรอบเวลาเรียนหรือช่วงเวลาเรียนเช่นคาบเรียนนะคะราบราบมี4ความหมายนะคะราบความหมายที่1หมายถึงเรียบเสมอตัวอย่างเช่นพื้นที่ราบราบความหมายที่2หมายถึงล้มเอ็นทับกันละเนระนาเช่นพายุพัดป่าราบหรือพายุพัดป่าข้าวโพดราบราบความหมายที่3หมายถึงหมดสิ้นหรือเกลี้ยงเกลาตัวอย่างเช่นในฤดูแล้งข้าวตายราบราบความหมายที่4หมายถึงทหารราบที่มีหน้าที่ทำการรบทางพื้นดินนะคะลาบลาบเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมกับเครื่องปรุงลาบมีหลายชนิดถ้าเป็นลาบทางภาคเหนือเครื่องปรุงจะใช้เครื่องเทศลาบโดยเฉพาะจะไม่ใส่มะนาวหรือข้าวคั่วถ้าใช้เนื้อหมูทำเราเรียกว่าลาบหมูถ้าใช้เนื้อควายทำเราเรียกว่าลาบควายลาบทางเหนือจะมีทั้งลาบดิบและลาบคั่วนะคะลาบที่ใส่เลือดเราเรียกว่าลาบเลือดนะคะส่วนลาบอีสานจะมีเครื่องปรุงเป็นพริกป่นมีมะนาวมีน้ำปลาและข้าวคั่วนะคะสาบสาบมี4ความหมายนะคะสาบความหมายที่1หมายถึงกลิ่นอับอย่างเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ซักเช่นเหม็นสาบเสื้อสาบความหมายที่2หมายถึงแมลงสาบนะคะสาบความหมายที่3หมายถึงสาบเสื้อคือผ้าที่เย็บทาบตามแนวยาวตลอดที่เป็นส่วนรอยผ่าของตรงกลางอกด้านในหรือด้านนอกสำหรับติดกระดุมหรือเจาะรังดุมสาบความหมายที่4หมายถึงทะเลสาบคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายบึงแต่ใหญ่กว่าบึงมีน้ำขังตลอดปีนะคะหาบหาบมี2ความหมายนะคะหาบความหมายที่1หมายถึงแบกของขึ้นบนบ่าด้วยไม้คานโดยห้อยของน้ำหนักเท่าๆกันไว้ที่ปลายไม้คานทั้ง2ข้างนะคะหาบความหมายที่2หมายถึงหาบหลวงเป็นมาตราช่างตามวิธีประเพณีแบบไทย50ช่างเท่ากับ1หาบหรือเท่ากับ60กิโลกรัมนะคะเรียกว่าหาบหลวงนะคะถ้าเป็นมาตราช่างตามประเพณีแบบจีน1หาบเท่ากับ100ช่างนะคะทาบทาบมี2ความหมายนะคะ
ทาบความหมายที่หนึ่งหมายถึงวางแนบเช่นเอาผ้าทาบตัวทาบความหมายที่สองหมายถึงเทียบหรือเปรียบเช่นทาบรัศมีดารานะคะสร้างสร้างมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงไม้สร้างนะคะสร้างความหมายที่สองหมายถึงโรคสร้างเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดกับเด็กมีลักษณะเป็นเม็ดขึ้นในปากและคอและลิ้นเป็นฝ้ามีอาการเช่นไม่กินนมปวดหัวตัวร้อนไออาเจียนหรือซึมนะคะเราเรียกว่าโรคสร้างน้ำสร้างตาลขโมยทางทางมี8ความหมายนะคะความหมายที่1ทางหมายถึงแนวหรือวิถีที่ใช้สัญจรไปมาเช่นทางเท้าทางเดินรถทางความหมายที่2หมายถึงถนนเช่นถนนทางด่วนทางความหมายที่3หมายถึงช่องเช่นหันหัวนอนไปทางหน้าต่างหรือทางปากอุโมงค์ทางความหมายที่4หมายถึงโอกาสตัวอย่างเช่นหนทางหารายได้เสริมทางความหมายที่5หมายถึงวิธีหรือวิธีการหรือรูปแบบเช่นสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตทางความหมายที่6หมายถึงถิ่นหรือแถวหรือแถบเช่นพี่จะไปเที่ยวทางเชียงรายทางความหมายที่7หมายถึงฝ่ายหรือส่วนหรือพวกเช่นทางราชการทางความหมายที่8หมายถึงใบของต้นไม้บางชนิดตัวอย่างเช่นทางหมากก็คือใบหมากนะคะทางมะพร้าวพายพายมี3ความหมายนะคะพายความหมายที่1หมายถึงเครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเคลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการทำด้วยไม้ด้านที่ใช้พุ้ยน้ำมีลักษณะแบนมีด้ามกลมยาวสำหรับจับนะคะพายความหมายที่2หมายถึงไม้แบนๆสำหรับกวนขนมมีรูปอย่างพายของเรือนะคะพายความหมายที่3หมายถึงขนมพายเป็นอาหารของฝรั่งชนิดหนึ่งใช้แป้งหุ้มไส้หวานหรือข้าวแล้วอบให้สุกนะคะการเรียนรู้คำที่ประสมสระอามีตัวสะกดก็จบเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้คำที่ประสมสระอามีตัวสะกดก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปคำที่ประสมสระอามีตัวสะกดจะไม่มีการเปลี่ยนรูปสระนะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของครูใหม่และกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ